ซุปร้อนๆวันน้ำกันจ้าซุปร้อนๆ สวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขค่นค่ะสบายดีกันมาจ้าพี่น้องชมบรรยากาศสวนป่าอยู่พรค่ายแล้ววันนี้ป่าอยู่สิป้าพี่น้อง FC เขาคั่วมาทําอาหารห่อเขาให้ลุงไปกินที่ทํางานค่ะลุงตื่นเช้ามากิบกาแฟแล้วเพิ่นก็นั่นแหละค่ะพี่น้องเพิ่นก็สิมาทํางานของเพิ่นเนาะค่ะพอว่าเพิ่นสิเร่งให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี่เนาะค่ะให้ท่านวันเกิดลูกชายนะคะพี่น้องค่ะบ้านป่าอยู่หนาวหนาวจ้าพี่น้องเมื่อคืนนี่หิมะลงนิดนึงค่ะแล้วก็ตอนเช้ามาไปอยู่นึงว่ามันตื่นเช้ามาซับไผหิมะเท้าเต็มสวนบ่แม่นเลยจ้าพี่น้องหิมะละลายแล้วจ้าไปค่ะพี่น้องเขาคั่วทําอาหารน้ํากันจ้ามื้อนี้ไปอยู่สิมาทําซุปผักสดร้อนๆเข้ากับบรรยากาศเลยจ้าพี่น้องวัตถุดิบไปอยู่ก็ได้เตรียมไว้แล้วจ้าจะมีพาสต้าใส่กอกแครอทต้นกระเทียมหัวเซลลี่แล้วก็พาสลีย์ค่ะทุกอย่างปลาอยู่ก็สิไปหั่นก่อนเนาะค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนสินําไปทําซุปนะคะเมนูนี้ทําง่ายๆค่ะคนเยอรมันจะชอบทําทานช่วงฤดูหนาวนะจ๊ะจะเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะมาหั่นหอมกระเทียมเพื่อนําไปผัดก่อนเนาะค่ะผักปลาอยู่ก็ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วจ้าก็จะหั่นประมาณนี้แหละค่ะขั้นตอนแรกปลาอยู่ก็สิมาผัดหอมกระเทียมก่อนเนาะค่ะจะผัดด้วยเนยค่ะเนยจะนะทําให้อร่อยกลมกล่อมจ้าผัดหอมประมาณ2นาทีนะคะแล้วเฮาจังค่อยจะใส่ผักลงไปผัดใส่พาสลีย์เพิ่มความหอมลงไปนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนิดน้อยนะคะเกลืออย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าในใส่กรอบนี่เขาจะมีความเข้มของเกลืออยู่แล้วนะคะก็เติมด้วยพริกไทยลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาจะตุ๋นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อกี้ไปสนี่มาส่งของค่ะมาชมมาข้างในมันอีหยังเนาะลุงจอดสิแกให้ชมจ้าพี่น้องอ๋อใหม่ที่เพิ่นสิเอามาสางบ้านนกจ้าน
ใหม่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเมื่อวานสั่งของมาโอ้ลุงสี่เหลี่ยมยางคักเลยค่ะพี่น้องนี่ที่เพิ่นสั่งมาเมื่อวานเนาะจ้ะลงโปรโมทขายเนี่ยจะเป็น10ชิ้นแต่ได้มาแค่7ชิ้นจ้ะเสียความรู้สึกเลยจ้ะพี่น้องวันนี้สิมาปรุงมันฝรั่งทอดกรอบจ้ะนี่มันฝรั่งกับหอมป่าอยู่ได้ขูดแล้วเนาะค่ะแล้วก็ไปปั้นน้ําให้สะเด็ดก่อนเนาะค่ะแล้วก็สิมาปรุงด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งนิดนึงเนาะจ้ะใส่แป้งประมาณ1ช้อนโต๊ะจ้ะไข่อันนี้ก็เป็นเกลือจ้ะเกลือเมนูง่ายๆจ้ามานี่ต้มซุปสดร้อนๆเขากับบรรยากาศเลยจ้ะพี่น้องก็กระสิบคุกให้คุกเข้าเครื่องปรุงให้เขากันกับแล้วกระสิบท่านี่แล้วก็คุกเข้าให้เขากันดีแล้วจังน้ำใบถอดนะจ้ะซุปผักตุ๋นมาได้สักพักแล้ววันนี้ปาโยกับสิมาใส่พาสต้าลงไปจ้าถ้าน้ำน้อยเขาก็เติมน้ำลงไปอีกนะจ้านี่ปาโยจะเติมน้ำอีกไปนิดนึงนะจ้าแล้วก็จะใส่กอกลงไปนะจ้าต้มอยู่ประมาณสักหานาทีก็เป็นน้ำวาเซจจ้าเขาก็ชิมดูนะคะเขาก็เอารสชาติตามที่เขากินนะคะพี่น้องค่ะรสชาติยังบ่พอเฮาก็เติมเกลือลงไปนิดนึงจ้ะค่ะก็เป็นวาเซ็ตพร้อมเสิร์ฟจ้าหน้าตาน่ะอร่อยบ่จ้าพี่น้องลองทำทานดูเด้อจ้าอันนี้ป้าโยก็สิมาทอดมันฝรั่งกินกับซุปผักนะคะมันฝรั่งนี่ก็ทอดให้เหลืองกรอบเลยแล้วนะคะมาจ้าพี่น้องมาสดซุปร้อนๆน้ำกันจ้าซุปร้อนกินเขาครับกินเขาครับซุปซุปลุงกินเขาแล้วก็จะไปทำงานเลยจ้าพี่น้องอร่อยอร่อยกันครับพี่น้องเพซุปเยอรมันซุปแซ่บครับ
วัดตัวมาแล้วบอกว่านั่นอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องซุปร้อนๆของครับแซ่บเนาะสดๆครับซุปร้อนๆครับมันฝรั่งทอดกรอบเข้ากันมากๆเลยจ้าลองทำท่านดูเด้อจ้าพี่น้องเข้ากับบรรยากาศหนาวๆเลยจ้าลุงค่ะลุงสิฝ่าไปทำงานจ้าพี่น้องปายุกับสิขอลาพี่ละน้องนะคะพี่น้องปายุขอให้พี่น้อง FC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายุกับลุงจอดเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย